เอาละทุกคนวันนี้เราจะไปโอเพนเฮาส์มอกรุงเทพกันนะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับสวัสดีครับผมนายธนงทวยคงควรคอยก็คุมผ่านนั่นแหละตอนนี้ทีมของเรายังไม่ครบนะเดี๋ยวเราต้องไปรับอีกคนนึงก่อนซึ่งระหว่างรอนั้นก็แปลงร่างต้องยอมรับเลยนะว่าตอนนั้นน่าง่วงมากก็คือพวกมียิมเลยสักนิดโอเคตอนนี้ประชากรเราครบแล้วนะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5หน่วยก็จะมีเจมีไอ้ฟุกมีรันมีผมแล้วก็มีลุงปูดนั่นเองถ้าใครจำกันได้ลุงปูดก็คนที่ทุกคนอยากปักทูบให้นั่นเองซึ่งคณะที่ผมจะไปดูก็จะเป็นนิเทศศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงนะในตอนแรกที่ไปกันช่วงแรกนี้ดีดกันจัดพูดกันไม่หยุดเลยแต่ก็นั่นแหละผ่านไปชั่วโมงเดียวลุงปูดนี่ลุงคนแรกเลยและล่าสุดเอาของเล่นมาซ่อมบนรถและดูจากสภาพแล้วมันจะทำรถล่นด้วยนะอยู่นี่เหี้ยตกใจหมดเอาละทุกคนในที่สุดเราก็มาถึง BU หรือว่ามอกรุงเทพกันแล้วนั่นเองซึ่งแต่ละคนที่ดูเต้นๆมากบางทีผมก็สงสัยนะตอนอยู่โรงเรียนนี่ดูเป็นเด็กโตกันแต่ว่าพอมาอยู่ที่นี่แล้วกลายเป็นเด็กเล็กเฉยเลยไหนจะคลายรูปพูดกันสักหน่อยสิหลังจากที่มาถึงเราก็บุกไปตึกนิเทศกันก่อนเลยนะแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเราโดนแก๊งธนาคารดักนั่นเองและในขณะที่เจกำลังจะสอนแปลงร่างนั้นก็โดนพี่กดชิงเฉยโอเคได้สอนแปลงร่างสมใจอยากเขาละและหลังจากนั้นผมก็ได้ลองไปเวิร์กช็อปของนิเทศการแสดงมานะซึ่งรู้สึกว้าวกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วในตอนแรกเนี่ยอาจารย์เขาให้จับกลุ่มกันเป็นวงกลมแล้วก็แนะนำตัวกันด้วยซึ่งแต่ละคนนี่คีเอทมากแต่น่าเสียดายที่ผมถ่ายไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแบ็คบ็อกซ์เทเตอร์กันผมไม่ได้ถ่ายโชว์ทั้งหมดมานะเพราะว่าโชว์ทั้งหมดนั้นเยอะมากดีทุกโชว์บอกเลยในตอนแรกส่วนตัวผมคิดว่าจะเป็นละครเวทีนะแต่นี่ไม่ใช่เลยแทบจะเป็นคอนเสิร์ตเลยด้วยซ้ำอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยตัวเองจริงๆบอกเลยไม่ดูพลาดมากแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ไปดูอีกโชว์หนึ่งด้วยนะซึ่งโชว์นี้ให้อารมณ์มันดู MV ไปพร้อมกับการร้องเพลงเลยแต่ทว่าผมนั่งดูได้ไม่นานอยู่ๆพี่เขาก็มาสกิดลั่งแล้วก็ชวนผมไปเต้นด้วยนะซึ่งตอนนั้นเซอร์ไพรส์มากโอเคทุกคนผมลืมอัดช่วงที่ผมไปนั่งรอออดิชั่นมานะผมลืมบอกไปผมได้ไปออดิชั่นของทุนบูก้าทาเลนต์มาด้วยซึ่งเป็นการออดิชั่นครั้งแรกของผมด้วยรู้สึกตื่นเต้นมากแต่พอเข้าไปก็รู้สึกว่าไม่ได้ตึงขนาดนั้นนะแล้วก็มีพี่เขามาฝาก TikTok โดยที่ผมไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวและก่อนที่เราจะกลับบ้านกันเรามาดูคุณเจแปลงร่างกันอีกสักครั้งกันดีกว่าร้อนร้อนคือตอนนี้ร้อยทรงใน5นาทีตอนแรกบ๊อบอย่างนี้ตอนมาแสกกลางตอนกลางฟูตอนกลับยังตกแล้วโอเคจริงๆเนี่ยตอนแรกระหว่างแผนว่าจะกลับบ้านกันประมาณ 3:30 นนะแต่ว่าไปๆมาๆลากยาวไปถึง 4:30 นกันเลยทีเดียวและก่อนจากกันไปวันนี้เรามาดูลุงปู้ในเวอร์ชั่นวิลุ่น HD กันสักหน่อยดีกว่าไปนั้นเกินเยอะเกินให้แฮกไปดิทำท่าแฮกดิลุงปู้วิลุ่น HD เฮ้ยเงามือใครวะออกเงาโอเคสำหรับวันนี้คงมีแค่นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ